ช็อตเด็ดผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จบาร์เซโลน่าเขาเป็นใครก็สวีดัสสวัสดีกันเช่นเคยนะครับอยู่กับคิดไม่ออกแชแนลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้ดูสกิลนะครับการเปิดนะครับให้เมสซี่หม่งเข้าไปนั่นเองวันนี้ก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะว่าคงจะมาสอนใครนะครับคนนั้นก็คือนะครับอีวานราคิติชนั่นเองนะครับผมผู้ที่พาโครเอเชียนะครับไปถึงรอบชิงนะครับแล้วก็ได้ที่2มาเนาะของบอลโลกโอเคเอาละครับเราจะประมูลเขายังไงครับอันดับแรกถ้าเรามีสเกาบาร์เซโลน่านะครับก็ให้ดูในสเกาก่อนนะครับว่าสมาชิกในทีมมีข้อแตกต่างอะไรยังไงนะครับดูนะครับเขาเป็นคนโครเอเชียใช่ไหมครับมีโครเอเชียกี่คนครับในบาร์เซโลน่าสังเกตแล้วก็มีเขาอยู่คนเดียวครับราคิติชก็คือคนนี้ใช่ไหมครับอีวานราคิติชนั่นเองไม่เห็นจะยากเลยครับก็เขาเกิดที่โครเอเชียใช่ไหมแต่เขามาเล่นในบาร์เซโลน่ามีโครเอเชียแค่1คนสเกาต์ที่ต้องใช้ก็คือนะครับบาร์เซโลน่า5ดาว1ใบแล้วก็โครเอเชียอีก1ใบนะครับในที่นี้ยังไม่มีโครเอเชียผสมให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าได้แน่นอนนะครับให้ใช้สเกาต์ FC บาร์เซโลน่า1ใบแล้วก็โครเอเชีย1ใบนะครับและมีวิธีอื่นไหมพี่ลองดูครับเราต้องลองอันดับแรกบาร์เซโลน่าครับอันดับ2ตำแหน่งของเขาคือมิดฟิลด์ใช่ไหมครับ CMFเราหา CMF ก่อนนะครับนี่เจอแล้วกดดูครับ CMF มีกี่คนโอ้มีเยอะเลยนะครับมันยังไม่ได้เขาใช่ไหมครับก็มาดูอีกเขาอายุ30ก็ใส่ไปครับปึ๊บมันจะเหลือ2ตัวครับถ้าเป็นแบบนี้สมมุติว่าใครอยากเสี่ยงนะครับก็ได้ทั้งวีดาวแล้วก็ลาคิติชเลยครับเปิดยังไงก็ดำนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ2ตัวนี้พี่ครับผมไม่อยากประมูลสเกาบาร์เซโลน่าครับมันแพงครับโคตรแพงเลยผมไม่มีตังค์ครับเดี๋ยวเราไปดูลิงก์นะครับของอีวานราคิติชนะครับว่าใช้สเกาอะไรบ้างที่สามารถผสมได้นะครับนอกจากบาร์เซโลน่าแล้วโอเคไปกันเลยลิงก์เดิมนะครับเราก็มาที่เว็บนี้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับสเกาที่สามารถผสมอีวานราคิติชได้นะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถึงเยอะมากนะครับสเกาที่ไม่ใช่สเกาบาร์เซโลน่านะครับที่สามารถผสมอีวานราคิติชได้ก็มีนะครับโครเอเชีย5ดาวครับแล้วก็วันชัตพัสนะครับก็ได้ 100% เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันมีสเกาไหนบ้างอย่างนี้ครับเห็นไหมครับอย่างตัวนี้นะครับสเปนลีกโครเอเชียล็อบเต็ดพัสอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันลองลงมาก็ได้นะครับโครเอเชีย CMF แล้วก็ล็อบเต็ดพัสนะครับก็ได้นะครับมันมีเยอะมากนะครับโครเอเชียสเกาอายุ30แล้วก็บ็อกชูบ็อกอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องใช้สเกาบาร์ซ่าครับมันแพงครับแล้วก็ไปประมูลตามนี้เลยโอเคพอเรารู้แล้วเราก็กลับไปที่ตัวเกมครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปค้นหาสเกาที่เราต้องการนะครับเพราะว่าบางคนยังทำไม่เป็นนะครับเราจะพาทำกันเลยนะครับว่าไปเลือกสเกาใบนี้ใบนี้จากไหนนะครับไปที่คาเลนคลับครับบาร์ซ่าลีกสเปนสเปนบาร์ซ่าปุ๊บแล้วก็เสิร์ชครับไม่มีนะครับช่วงนี้ยังไม่มาก็ถัดไป2ชั่วโมงเช่นเคยครับแล้วสเกาทีมชาติละพี่ National Elite Legion ครับเขาอยู่โซนนะครับยุโรปนะครับโครเอเชียอยู่ไหนก็เลื่อนหาครับนี่ครับโครเอเชียแล้วก็กดโครเอเชียไปแล้วก็ค้นหาครับถ้าโครเอเชียมีก็มันก็จะเจอนะครับไม่เจอก็คืออันนี้เราทำไปแล้วอันดับแรกก็คือบาร์ซ่ากับโครเอเชียใช่ไหมครับอันดับ2ก็โครเอเชียแล้วก็ล็อบเต็ดพาร์ทใช่ไหมครับล็อบเต็ดพาร์ทอยู่ไหนพี่นี่ครับล็อบเต็ดพาร์ทนะครับอยู่ที่ Key Activity นะครับก็เลือกไปครับแล้วก็เสิร์ชเห็นไหมครับไม่เจอนะครับและอันสุดท้ายครับพี่อะไรครับวันทัดพัสใช่ไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายครับวันทัดพัสใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างล่างนี้เลยครับplayer skill ครับวันทัดพัสนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวันทัดพัสแล้วก็เสิร์ชครับปึ๊บมันก็ยังไม่มานะครับก็ยังไม่เจอก็รอไปก่อนนะครับหรือว่า
ใครจำชื่อพวกนี้ได้ก็กดเป็นโนไปครับตรงนี้แล้วก็เสิร์ชมันก็จะโชว์สเกล5ดาวทั้งหมดขึ้นมาเนาะตรงนี้เห็นไหมครับอาร์เซนอลอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาที่เป็น5ดาวนะครับโอเคครับก็เป็นการจบลงไปนะครับการประมูลนะครับผู้อยู่เบื้องหลังแล้วกันของความสำเร็จของ FC บาร์เซโลน่านะครับเพื่อนๆลองหาไปใช้นะครับจากที่ผมได้ลองใช้นะครับถือว่าเขาเล่นดีนะครับเล่นแบบได้แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเด่นแต่ว่าถ้าขาดไปก็ไม่ได้ครับอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องการบิดนะครับบิดยังไงให้ได้สเกลที่เยอะมากแล้วก็ได้สเกลที่แบบเราต้องการมันมีหลักการยังไงบ้างในการบิดนะครับแล้วก็ทำยังไงมันถึงจะได้สเกลที่ถูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดรูปไลค์ Subscribe ไว้เช่นเคยนะครับโอเคดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับการอัพคลิปต่างๆของคิดไม่ออก Channel นะครับและหากคลิปไหนถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเพจคิดไม่ออก Channel นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วจะเจอเพจนี้นะครับกดปุ่มถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับผม